วันนี้มีอะไรบ้าง3สูตรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงที่สูตรทำน้ำจิ้มก่อนดีไหมน้ำซอสใช่ไหมคะน้ำซอสสูตรแรกเลยนะสูตรแรกเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่ได้เป็นเยอะมากเอางี้ดีกว่าหรือป่วยอย่างอื่นหรือคนที่กำลังดูแลสุขภาพเนี่ยก็อนุโลมให้ใช้โชยุของญี่ปุ่นอันนี้โค้ชไปหามาได้เป็นแบบออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกถ้ายิ่งให้ดีกว่านี้นะคะต้องหาแบบโลโซเดียมสูตรแรกเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าเป็นสูตรที่เฮลตี้น้อยที่สุดในบรรดา3สูตรนี้นะเดี๋ยวเราหาทวนกันแล้วนี่มีวาซาบิค่ะวาซาบิอันนี้เป็นวาซาบิมาจากมันไม่เขียวอืออ่ะเพราะเขาไม่ได้ใส่สีแล้วขูดไว้จากรากวาซาบิเนี่ยมันก็นานพอสมควรก็เลยออกดำๆหน่อยเห็นกันไหมคะแบบนี้นะนี่คือสูตรน้ำจิ้มสูตรซอสแบบสูตรแรกแบบนี้นะคะก็ถ้าเป็นมะเร็งระยะหนักๆโค้ชไม่แนะนำให้ทานโซเดียมสูงไม่แนะนำให้ทานซอสด้วยอีกต่างหากนะคะวันนี้เรามี3สูตรให้ระหว่างคนที่เป็นมะเร็งแบบป้องกันโอเคเราอนุโลมให้ใช้แต่เน้นนะคะว่าออร์แกนิกเพราะว่าอะไรซอสนะคะถั่วเหลืองสมัยนี้นะคะมันเป็น GMO กันถ้าเราทานอาหารที่เป็น GMO เนี่ยมันจะไปกดภูมิคุ้มกันของเราไว้ไม่ให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราควรจะทานออร์แกนิกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะนี่ก็คือออร์แกนิกโชยุนะแล้วก็นี่คือน้ำจิ้มน้ำซอสสูตรแรกแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้ก็เข้ากันนะคะแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาทำซอสกันก่อนนี่ใครมาจากไหนทักทายกันมาหน่อยคะโอเคคอมเมนต์เห็นขึ้นมาจากกรุงเทพโค้ชแบงค์โอ้สวัสดีค่ะโค้ชแบงค์คะเมื่อไหร่มาไลฟ์ทำกับข้าวด้วยกันดีไหมคะหรือว่ามาไลฟ์ให้ความรู้และหลายคนถามนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนเลยสวัสดีค่ะพี่แดงมีทั้ง1ทั้ง2ทั้ง3นะคะคนที่มีทั้งเป็นมะเร็งทั้งแบบป้องกันแล้วก็มาดูแลให้คนอื่นสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะโค้ชนาดาลีเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมาก่อนหายมา12ปีแล้วค่ะแล้วเราดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมคะการที่จะป้องกันมะเร็งได้หรือบำบัดมะเร็งได้มันไม่ใช่แค่2อาทิตย์2เดือน3เดือน6เดือนไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันทั้งชีวิตเราจะทำยังไงกินอะไรอย่ากังวลเรื่องกินมากแต่มีคนนะคะถามโค้ชมาว่าโค้ชคะกินยังไงคะคิดอะไรไม่ออกวันนี้ก็เลยอ่ะเอาแบบนี้ละกันที่โค้ชทำบ่อยมากในระยะเวลา10ปีเนี่ยแล้วสูตรนี้นะคะ Medical Medium เขาใช้นะคุณสังเกตไหมคะไม่มีข้าวในนี้ไม่มีข้าวนะคะสิ่งที่ทำสุกแล้วมีแค่อย่างเดียวคือถั่วลูกไก่นะมีแค่ถั่วลูกไก่ที่สุกแล้วนอกนั้นรอวีกันหมดเลยค่ะรอวีกันหมดเลยไม่มีข้าวทำซูชิได้เหรอคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาบอกสูตรอย่างนี้เลยนะคะนะน้ำจิ้มตอนนี้เราทำน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มสูตรที่สองเนี่ยโค้ชต้องทำไว้ก่อนล่วงหน้าหน่อยเพราะว่ามันเยอะมันทำไม่ทันที่นี่นะคะมันเต็มโต๊ะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชให้ดูว่าทำมาจากอะไรน้ำจิ้มสูตรที่2ใครจะจดเลยนะคะจดเลยค่ะน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่คนเป็นมะเร็งทานได้เห็นเหลืองๆนี่นะคะไม่ใช่ไข่วันก่อนนะโค้ชลงรูปไปแล้วมีคนถามว่าโค้ชคะนี่ไข่อะไรคะไม่ค่ะเราไม่ใช้ไข่แล้วคนเป็นมะเร็งก็ไม่ควรทานไข่ด้วยนะคะไม่ควรทานไข่ไข่เป็นอาหารของเชื้อไวรัส Epstein-Barr EBV เชื้อตัวนี้ทำให้เราเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าคุณทานไข่คุณจะไปให้อาหารกับเชื้อไวรัสตัวนี้ไม่ใช่ไข่นะคะสีเหลืองๆนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจดนะคะจดอะเริ่มต้นด้วยที่ว่ามีถั่วลูกไก่ในนี้นะคะคือน้ำซอสน้ำจิ้มซูชิของเรามีถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่เป็นยังไงถั่วลูกไก่เป็นหน้าตาแบบนี้นี่คือถั่วลูกไก่ออร์แกนิกที่โค้ชต้มเองกับมือต้มเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆแล้วก็แช่ทุกเย็นไว้ it's okay แช่ทุกเย็นไว้นะคะไม่นานก็หมดนะแล้วถั่วลูกไก่มีประโยชน์อย่างมากเลย1ถ้วยตวงนะ1ถ้วยตวงขนาดไหนถ้วยตวงขนม1ถ้วยตวงมีโปรตีน15กรัมเยอะไหมเยอะนะคะ15กรัมเนี่ยคุณทานถั่วลูกไก่แล้วคุณก็
ทานอะไรหลายๆหลายๆอย่างเพิ่มเนี่ยโปรตีนวันหนึ่งคุณเพียงพอคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณโปรตีนจะขาดไม่ต้องกลัวเลยค่ะในนี้มีถั่วลูกไก่นะแล้วก็เอาไปบดใส่กับเครื่องปั่นน้ำผักผลไม้นี่แหละบดใส่กับขมิ้นที่เห็นเหลืองๆนี้ใส่ขมิ้นคุณจะใช้ขมิ้นผงขมิ้นสดแต่ถ้าจะมาทำน้ำจิ้มแบบนี้โค้ชแนะนำให้ใช้ขมิ้นผงจะดีกว่ามันจะออกมาเนียนกว่าแต่อันนี้นะคะโค้ชใช้ขมิ้นสดขมิ้นสดแล้วก็เอ้ยโทษทีค่ะขมิ้นผงกับขิงสดใส่ขิงไปนิดนึงไม่เยอะมากเพื่ออะไรแทนวาซาบิสูตรนี้ไม่มีวาซาบิแต่ใช้ความเผ็ดจากขิงนะก็มีนี่ค่ะมีผงขมิ้นแล้วก็ขิงสดแล้วใส่เกลือไปนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆค่ะเกลืออะไรคะเกลือที่ดีที่สุดตอนนี้คือเกลือมาจากภูเขาคุณจะใช้เกลือดำเกลือฮิมาลัยสีชมพูยังไงก็ได้แต่เกลือจากทะเลมันมีไมโครพลาสติกแทบทุกประเทศที่เขาไปตรวจเจอมาแล้วมีเกลือทะเลที่เดียวที่ปลอดภัยที่สุดเลยน้อยที่สุดต้องบอกว่าปลอดภัยน้อยที่สุดคือที่ฝรั่งเศสคนอยู่ฝรั่งเศสโชคดีหน่อยนะคะอ่ะข้อมูลตรงนี้นะคะคุณไปดูได้เขาเป็นพับลิกเรื่องเกลือนะคะใส่ผักชีลาวก็ใส่เป็นหน่อยนึงคุณอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยกล้องมันกลายเป็นหน่อยเนาะเดี๋ยวยกให้ดูนะคะผักชีลาวหัวลูกไก่ขมิ้นขิงเกลือนิดนึงแล้วใช้น้ำมะนาวให้มันน้ำข้นๆเห็นไหมคะสูตรนี้น้ำมันจะข้นมากแล้วเอาไปทานกับสลัดก็ได้ซูชิก็ได้เป็นน้ำจิ้มแหนมเนืองก็ได้ถ้าอยากให้เผ็ดคุณเติมกระเทียมไปอีกหน่อยเติมขิงให้มากหน่อยเท่านั้นเองค่ะนี่คือน้ำจิ้มสูตรนี้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาหิวแล้วอ่ะนี่เป็นอาหารเที่ยงของโค้ชเลยค่ะเสร็จจากนี้ก็ใกล้เที่ยงพอดีอ่ะน้ำจิ้มสูตรที่3เรามาเริ่มทำกันตรงนี้เลยค่ะเราจะใช้ขิงนะคะขิงสดนะคะนี่ค่ะขิงนี่ไปซื้อมาแบบออร์แกนิกด้วยที่นี่มีออร์แกนิกขายเราก็ปอกไว้แล้วแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะขูดแบบนี้นะที่ขูดขิงเนี่ยคุณหาซื้อได้ที่เมืองไทยตอนนี้ก็มีเยอะแยะเลยค่ะเราจะใช้ขิงเนี่ยครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวพี่ทำซูชินะไม่ยากเดี๋ยวน้ำจิ้มนี่แหละค่ะเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนใช้ขิงประมาณครึ่งช้อนชานะคะถ้าเราใช้อุปกรณ์อย่างนี้ทำไมไม่หั่นเอาเลยดีไหมหั่นเนี่ยมันไม่มีทางได้แบบนี้ค่ะมันไม่ละเอียดแบบนี้คุณเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมมันละเอียดยิบเลยอ่ะแล้วข้างหลังมันไม่มีรูนะคะมันไม่ออกจากรูมันเป็นแบบที่ขูดขิงเฉพาะเลยเอาไว้ขูดขิงโอ้ยถูกมากอันนึงไม่กี่บาทค่ะคุณก็ขูดขิงไว้อย่างเงี้ยนะให้ได้สักครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาแล้วก็มีเมเปิลไซรัปโอ้โหเมเปิลไซรัปคืออะไรคะโค้ชสูตรนี้มาจากไหนสูตรนี้มาจาก Medical Medium นะคะเดี๋ยวโค้ชเปิดให้ดูเลยว่าสูตรนี้คนป่วยทานได้ Medical Medium คือใครใช่ไหมคะคนนี้คือแอนโทนีวิลเลียมเขาเคยถ้าคุณเคยฟังโค้ชเล่าให้ฟังใช่ไหมแอนโทนีวิลเลียมเนี่ยตั้งแต่อายุ4ขวบเนี่ยเขามีวิญญาณมาบอกข้างๆเขาเรียกว่า medical medium อ่ะก็คือมี compassion มี spirit เนี่ยมาบอกเขาว่ายายของเขาเป็นมะเร็งให้ไปบอกยายว่ายายเป็นมะเร็งปอดแล้วไม่ใช่แค่รู้ว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นเขาบอกวิธีการรักษาให้ยายด้วยแล้วยายหายจากมะเร็งได้ medical medium นะคะเดี๋ยวโค้ชเอาหนังสือให้ดูสูตรนี้นะคะที่กำลังทำอยู่นะมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะเราชอบทานซูชิวีกันอยู่แล้วแล้วแอนโทนีเขาก็มาบอกสูตรด้วยก็เลยเอามาบอกพวกคุณต่อสูตรน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชทำให้ดูนะคะแบบนี้เห็นปะหนังสือเล่มนี้หาซื้อกันได้มีบอกแทบทุกโรคว่าต้องรักษาอย่างไรให้ธรรมชาติล้วนๆค่ะนะน้ำจิ้มสูตรนี้ป้าเราก็หนังสือเล่มนี้นะคะโหอาหารของเขามีเยอะค่ะมีเยอะนะวันนี้เราทำสูตรนี้กัน
ใช้ขิงครึ่งช้อนชาเมเปิ้ลไซรัปเมืองไทยหาได้ไหมมีนะคะแต่ถ้าเกิดคุณหาไม่ได้ให้ใช้น้ำผึ้งแทนทำไมโค้ชไม่ใช้น้ำผึ้งเลยล่ะคะอันนี้โค้ชทำตามสูตร medical medium ก่อนแล้วทำไมใช้เมเปิ้ลไซรัปเพราะว่ามันเหลวกว่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งมันเข้มข้นไปคุณจะจิ้มไม่ได้ซอสมันจะมีน้อยก็ใช้เมเปิ้ลไซรัปนี่ก็ได้ออร์แกนิกมาเหมือนกันเห็นปะเมเปิ้ลไซรัปมันจะเหลวกว่ามันทำมาจากอะไรคะทำมาจากต้นเมเปิ้ลก็คือมันเป็นยางอะนึกสภาพยางพาราแต่ว่านี่ยางออกมาจากต้นเมเปิ้ลอย่างนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็เอามาต้มมาผ่านกระบวนการมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชใส่น้ำมะนาวไปก่อนนะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะเมเปิ้ลไซรัปเนี่ย2ช้อนชาเดี๋ยวจดใหม่น้ำขิงครึ่งช้อนชาอันนี้คือน้ำมะนาวนะคะส่วนน้ำมะนาวเนี่ยก็ใช้มะนาวเหลืองเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วมันก็ไม่เปรี้ยวมากถ้าใช้มะนาวเขียวนะคะมะนาวเขียวแบบแถวของบ้านเราเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากเกินไปมันไม่กลมกล่อมทีนี้มะนาวเหลืองไม่มีมะนาวเหลืองใช่ไหมคะมันไม่มีหรือไม่ก็มันแพงเอาไงดีคะเอามะนาวเขียวแต่ลดปริมาณน้อยลงนะแล้วมะนาวเหลืองทำไมถึงเน้นมะนาวเหลืองเพราะว่ามะนาวเหลืองมีวิตามินซีมากกว่ามะนาวเขียวไม่มีเมเปิ้ลไซรัปใช้น้ำผึ้งมันจะเข้มข้นมากกว่าใช่ไหมคะนี่ค่ะเมเปิ้ลไซรัปมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะมันจะเหลวมันไม่เหมือนน้ำผึ้งแล้วสีมันจะเข้มทีนี้เมเปิ้ลไซรัปเนี่ยมันมีหลายเกรดนะคะมีเกรด A เกรด B มีเป็นแบบสีใสๆแล้วก็สีเป็นแบบออกดำๆเลยอันนี้ใช้สีอะไรก็ได้นะคะใช้เมเปิ้ลไซรัป2ช้อนชานะสูตรนี้ของแอนโทนีเขาใช้เคเยนเปเปอร์ทีนี้เคเยนเปเปอร์เนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ด้วยแล้วมันไม่เผ็ดมากสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยใช้เคเยนเปเปอร์น้อยลงเพราะว่ามันจะทำให้ระคายเคืองนะคะเราไม่ใช้เยอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้ใช้เคเยนเปเปอร์คุณโอเคเลยมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งนะเคเยนเปเปอร์หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มีขายค่ะมันจะเป็นพริกแบบแดงเล็กๆๆคล้ายๆพริกชี้ฟ้าบ้านเราแต่ป่นเล็กมากๆเลยแต่มันไม่เผ็ดเหมือนกับพริกชี้ฟ้าบ้านเรานะคะใช้นิดเดียวถ้าคนที่ทานเผ็ดได้ก็โอเคใส่เยอะไปหน่อยนี่ค่ะเท่านี้เองเนี่ยนะเอาไปจิ้มซูชิคุณรู้ไหมว่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นแล้วไม่มีเกลือมันอร่อยได้ไงซีวีดนะสาหร่ายมันเค็มอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วแบบทานแบบนี้ไม่ลงอะค่ะโค้ชคุณก็เอาเกลือใส่นะเกลือสีชมพูใส่คือแบบคนไม่อยากใส่ค่ะเพราะว่าปกติโค้ชจะไม่ใส่เกลือแต่นี่ใส่ให้คุณดูแค่แบบนิดเดียวจริงๆอ่ะทีนี้สูตรของ medical medium เท่านี้นะโค้ชนาจะรีมาเติมให้ไม่พอเราใส่ขมิ้นใส่ขมิ้นผงใส่ขมิ้นอะไรคะขมิ้นชันนะใส่ขมิ้นชันลงไปด้วยเห็นไหมแล้วสีมันจะสวยขึ้นมันจะเหลืองทีนี้ในเมื่อคุณใส่ขมิ้นแล้วคุณก็ต้องใส่พริกไทยเข้าไปหน่อยนึงใส่เยอะเท่าไหร่คะก็นิดเดียวค่ะแค่นี้เห็นไหมพริกไทยแล้วก็ใช้แบบสดอย่างนี้ถ้าคุณไปซื้อมาเป็นป่นนะคะคุณแน่ใจนะว่าออร์แกนิกแล้วก็ 100% ไม่ผสมอะไรนะถ้าคุณเอาเป็นแบบเม็ดมาแล้วคุณก็มาทำอย่างนี้เองนะคะมาบดเองเนี่ยง่ายมากเวลาทำกับข้าวนะคะคุณก็แบบบดใส่โหใส่สมูทตี้คนก็ใส่พริกไทยใส่ขมิ้นไปด้วยเห็นไหมแค่นี้เองค่ะนี่น้ำจิ้มสูตรที่3ของเราเห็นอย่างเงี้ยอร่อยนะคะเห็นไหมถ้าชอบขมิ้นคุณก็ใส่มากขึ้นใส่เยอะขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วสีมันจะสวยเหลืองค่ะอ่ะ3สูตรละทำซูชิสูตรแรกนะคะโค้ชขอใช้อันนี้นี่คือปลูกเองค่ะบรอกโคลีรากงอกค่ะเอาบรอกโคลีธรรมดาได้ไหมบรอกโคลีธรรมดาก็ได้แต่บรอกโคลีรากงอกมีประโยชน์มากกว่าเป็นผักต้านมะเร็งอันดับหนึ่งโค้ชนาตาลีพูดเสมอว่าบรอกโคลีรากงอกมีสารซัลฟูริฟเรนเป็นสารต้านมะเร็งซึ่งให้สารต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าบรอกโคลีธรรมดาได้หลายเท่าเป็น10เท่าทำไมเราต้องกินกันโค้ชลงสรรพคุณไปแบบ
หลายรอบแล้วใช่ไหมคะมีใครทานทำทานบ้างแล้วเวลาที่ปลูกนะคะคุณไปซื้อมาเนี่ยเขาจะบอกว่าออร์แกนิกใช่ไหมแล้วเมล็ดล่ะเมล็ดที่ปลูกล่ะออร์แกนิกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คุณต้องดูด้วยเพราะถ้าไม่ใช่เมล็ดออร์แกนิกคือเมล็ด GMO อ้าววิธีปลูกออร์แกนิกจริงแต่เมล็ดไม่ใช่ออร์แกนิกก็ไม่เรียกว่าออร์แกนิก100%แล้วค่ะตอนนี้โค้ชก็เลยเอาเมล็ดมาซื้อมาถุงใหญ่เลยนะคะเราซื้อมาถุงแบบหลายกิโลเลยแล้วก็มาแบ่งจำหน่ายก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะอีก 2-3 วันนะเราจะประกาศแล้วไปซื้อที่ช็อปน้ำผักของเรานะไม่ใช่ช็อปวิตามินนะคะช็อปน้ำผักที่นั่นเราจะมีขายนี่ปลูกประมาณได้ประมาณ6วัน7วันที่นี่อากาศมันหนาวมันก็เลยขึ้นช้าถ้าที่เมืองไทยร้อนๆก็คงจะโตได้เร็วกว่านี้แล้วถ้าเกิดคุณทิ้งเอาไว้อีกสัก 2-3 วันมันก็จะเป็นใบออกมาเล็กๆมันจะไม่เป็นบรอกโคลีที่คุณเห็นเป็นแบบดอกใหญ่ๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะอันนี้เป็นเมล็ดสำหรับไว้เพาะแบบนี้เฉพาะสำหรับเอาไว้ปลูกในบ้านไม่ใช่เป็นเมล็ดบรอกโคลีที่คุณปลูกแบบเขาปลูกขายบรอกโคลีทั่วไปไม่ใช่ค่ะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วโค้ชก็ปลูกใส่ถุงนะวิธีการปลูกเนี่ยโค้ชลงวิดีโอไว้แล้วปลูกใส่ถุงอย่างนี้จริงๆนะแล้วเราก็รดน้ำเนี่ยถุงนี้ถุงอะไรถุงกระสอบนะคะถุงกระสอบแล้ว7วันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมแล้วคุณก็ไปล้างมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยสูตรแรกจะใช้ดอกกระหล่ำใช้ดอกกระหล่ำแทนข้าวเอาดอกกระหล่ำเนี่ยไปปั่นในเครื่องสมูทตี้ทำน้ำปั่นผลไม้เนี่ยคุณเอาไปสักประมาณขนาดเนี้ยทีหนึ่งนะคะเปิดเครื่องไว้ก่อนเปิดประมาณเบอร์2พอเปิดเครื่องไปปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาลงไปแล้วให้ได้ระดับที่ว่าเบอร์2เบอร์3กำลังพอดีแป๊บเดียวค่ะให้มันได้แบบเมล็ดมันแบบเหมือนเมล็ดข้าวอ่ะโอเคมั้ยให้มันแบบเล็กๆขนาดนี้เดี๋ยวตักให้ดูเห็นมั้ยนี่คือดอกกระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำคุณก็ปั่นมันจะเร็วปึ๊บเดียวค่ะได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาใช้มีดหั่นกว่าคุณจะหั่นได้นะใช้เวลานานเสียเวลาค่ะสมัยนี้เป็นแม่บ้านเราจะต้องประหยัดเวลาใช้สูตรแรกนะคะตอนนี้ถึงตอนทำซูชิแล้วใช้ดอกกระหล่ำขนาดนี้เยอะไหมเห็นไหมเยอะนะใช้แทนข้าวนี่เขาเรียกว่าวีกันรอวีกันเลยค่ะสูตรนี้โอเคแล้วข้างๆเนี่ยคุณก็เหลือที่ไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่คุณม้วนเนี่ยมันจะออกมาข้างนอกมันจะล้นออกมาข้างนอกนี่สูตรนี้นะคะที่เข้ากันได้ดีก็คือเขาใช้ผักชีค่ะแล้วก็มีแครอทคุณก็หั่นเป็นไว้แบบยาวๆแบบนี้นะคะยาวแบบนี้เดี๋ยวยกผักให้ดูก่อนว่าวันนี้เราใช้ผักอะไรกันบ้างนี่คือใช้แบบนี้นะคะหลายสูตรเลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้โฆษณาเลยทำซูชิสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไม่ป่วยก็ทานได้ค่ะนะเรามีผักแบบนี้เราหั่นกันมาแล้วยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะอ่ะใส่แตงกวาไปด้วยแตงกวาชิ้นแบบยาวๆอย่างนี้แตงกวาทำไมได้แบบลูกยาวจังเลยคะอันนี้เขาเรียกว่าแตงกวาญี่ปุ่นนะคะถ้าคนไม่ชอบเม็ดก็เอาเม็ดออกได้แต่ว่าโค้ชกินเม็ดมันด้วยค่ะถ้าทำที่ร้านเนี่ยเขาจะเอาเม็ดออกเนาะแต่ว่าเราทำกินเองส่วนอันนี้ก็คือพริกหวานสีเหลืองนะคะคุณพยายามใส่หลายๆสีมันจะได้มีประโยชน์แล้วก็มีสารอาหารเยอะเลยอันนี้มีพริกหวานสีเขียวพริกหวานสีส้มสีเขียวสีแดงคุณก็เอามันทุกสีเลยอะสีแดงใส่ไปด้วยแล้วก็สีเขียวโอเคหลายๆสีนะคะทีนี้ใส่ผักชีเข้าไปมันจะเข้ากันเพราะว่าให้มันไปดับกลิ่นของดอกกระหล่ำเพราะว่าดอกกระหล่ำเนี่ยเวลาที่คุณมาปั่นนี้นะคะกลิ่นมันจะฉุนฉุนมากเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่เคยทานดอกกระหล่ำสดๆค่ะวิธีนี้จะทำให้คุณทานสดได้นะคะนี่ผักชีเนี่ยคุณก็ออกมาข้างนอกนิดนึงเวลาที่ม้วนแล้วมันจะสวยแล้วก็ให้เหลือที่หน่อยนึงนะคะเวลาที่คุณม้วนเนี่ยเพราะว่าคุณจะต้องเหลือที่หน่อยนึงถ้าผักยังไม่พอใจยังไม่เยอะพอใช่ป่ะเอาผักโขมใส่เข้าไปอีก
ผักโขมผักโขมนะคะผักโขมอันนี้เป็นเบบี้สปินัชพยายามซื้อออร์แกนิกหน่อยนะคะคุณเอาเทคนิคเนี่ยไปใช้ที่บ้านไปทำให้ลูกๆแล้วสูตรมีอีกสูตรหนึ่งนะเด็กต้องชอบเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรของแอนโทนีโอเคกดไลค์กดแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เคยทำซูชิแล้วก็บอกอันนี้ง่ายมากอะเนาะคนที่ไม่เคยทำใช่ไหมคะคุณจะต้องกดเข้าไปอย่างนี้นะคะมีไม้ไผ่เนี่ยมันจะช่วยได้อย่างมากๆเลยแล้วตรงสุดท้ายเนี่ยทำยังไงจะให้ซูชิมันติดกันใช่ไหมคะคุณเอาน้ำเปล่าเนี่ยค่ะมาแตะแบบนี้แตะแบบนี้หน่อยอ่ะแล้วก็กดแล้วมันก็จะติดกันโอเคเห็นไหมคะเนี่ยดึงสูตรไปแล้วนะคะโอ้โหนี่อาหารเที่ยงเห็นไหมผักชีมันก็จะโผล่มาหน่อยนึงอย่างเงี้ยแต่เวลาคุณตัดหัวตัดท้ายมันจะออกมาสวยอ่ะต่อไปสูตรที่สองเราจะใช้ถั่วลูกไก่อ่ะฮ่าถั่วลูกไก่มาทำซูชิโค้ชนาตาลีคะไม่เคยได้ยินค่ะนี่แหละค่ะที่นี่เราจะทำให้ดูอันนี้ไม่ใช่สูตรของไม่ใช่สูตรของแอนโทนีนะคะนี่สูตรของโค้ชนาตาลีเองเราก็จะเอาซูชิที่มีประโยชน์แล้วก็มีโปรตีนแล้วน้ำจิ้มสูตรไหนอะไรเข้ากับอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาถั่วลูกไก่เนี่ยนะคะมาบดทีนี้ถ้าจะให้เร็วขึ้นโค้ชก็มาบดแล้วบดแล้วค่ะบดออกมาใช้ช้อนเนี่ยคุณใช้ถั่วลูกไก่นะคะอย่างนี้แล้วก็เอาแค่ช้อนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเข้าเครื่องอะไรเลยค่ะบดแค่นั้นเองใช้ช้อนบดไม่ต้องแบบละเอียดมากด้วยซ้ำเราใช้แทนข้าวแล้วใช้ข้าวได้ไหมคะคุณไม่เบื่อข้าวกันบ้างเหรอคะใช่ไหมไม่เบื่อข้าวกันบ้างเหรอถ้าเกิดเบื่อข้าวแล้วคุณมีข้าวก็ใช้ข้าวไปข้าวกล้องโอเคไหมแต่มันเบื่อใช่ไหมคะคุณก็ลองสูตรใหม่ๆบ้างนี่ไงถั่วลูกไก่มันมีโปรตีนมากกว่าข้าวถั่วลูกไก่หนึ่งถ้วยได้โปรตีน15 กรัมถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ลองทำอะไรใหม่ๆบ้างใช่ไหมคะเวลาทำอะไรใหม่ๆมันจะตื่นเต้นมันจะแบบอยากกินอ่ะอยากกินใช่ไหมเราก็ทำอาหารแบบใหม่กันบ่อยๆหน่อยนะคะนี่คือถั่วลูกไก่ที่บดแล้วนะคะอย่าทำติดตรงด้านข้างเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราม้วนใช่ไหมเราจะบีบมันแล้วมันก็จะออกมาด้านข้างเยอะเกินไปนี่ค่ะถั่วลูกไก่ใส่ประมาณนี้เห็นไหมนี่ก็ประมาณครึ่งถ้วยแล้วนะถ้าเกิดคุณทำแบบ2อันเนี่ยคุณทำอย่างนี้ใช่ไหมคะถั่วลูกไก่ประมาณ1ถ้วยเนี่ยโอ้โหโปรตีนเยอะใช่ไหมไหนจะอย่างอื่นอีกสูตรนี้นะคะโค้ชขอใช้อันนี้มันจะเข้ากันได้ดีอย่างมากเลยนี่คืออะไรนี่คือกะหล่ำปักจุลินทรีย์ทำเองค่ะใช้แบบกะหล่ำสีม่วงก็ได้สีขาวก็ได้นะคะแล้วเราก็หมักไว้อันนี้มันเป็นแล้วนะมันแบบเปรี้ยวเต็มที่เลยค่ะถ้าเทคโนโลยีอนาคตมีได้นะคะมันเป็นไปได้นะใครจะไปรู้อนาคตใช่ไหมจะส่งกลิ่นไปให้ค่ะมันหอมกระเทียมมากกลิ่นเหมือนแหนมเลยค่ะนี่นะคะใครเคยทำอย่างนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยสิคะกะหล่ำหมักยูรินซีโอ้โหแหมน้ำลายไหลกลิ่นกระเทียมกลิ่นเหมือนแหนมค่ะเพราะว่านี่หมักไว้นานมากหลายวันแล้วเห็นไหมแล้วคุณก็ทำให้แบบใส่ขวดสวยๆทำให้แบบน่าทานไปอีกใช่ไหมอ่ะสูตรนี้นี่ค่ะเท่านี้ไม่พอเราจะต้องเพิ่มสารแอนตี้ออกซิเดนต์สารต้านอนุมูลอิสระไปอีกทำไงนี่ค่ะนี่เปิดขวดใหม่ขวดกระปุกใหม่ซิงๆให้พวกคุณเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วหรอกขวดเก่ากินไปหมดแล้วหลายกระปุกแล้วค่ะขวดใหม่นะคะเราก็จะมีแบบซีลมาอย่างนี้เลยนะนี่คืออะไรนี่คือผักผงค่ะของยี่ห้อแชกรีนะคะมันเป็นผักผงที่มีผักบล็อกโคลีรากงอกก็คือผักไอ้นี่แหละผักอันนี้แหละค่ะเขาเอามาป่นมาฟรีสดรายแล้วแบบเข้มข้นมากมีผักบรอกโคลีรากงอกแล้วก็มีผักเคล
แล้วก็มีผักสปินัชนะมีหลายอย่างเลยอยู่ในนี้แล้วในนี้มันมีช้อนมาอยู่แล้วนะคะมันเล็กนิดเดียว1ช้อนของเขาเทียบเท่ากับผักสด1ช้อน1ถ้วยตวงใหญ่ๆ1ถ้วยตวงใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยเห็นมั้ยวันนี้โค้ชนาดารีจะใส่ผักผงนี้โรยเข้าไปด้วยเห็นไหมนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่คุณสามารถทานอาหารที่แบบมีประโยชน์ได้เห็นไหมคะคิดไม่ถึงนี่เข้ามาดูโค้ชบ่อยๆนะคะคุณจะได้ความรู้อย่างนี้บ่อยๆนะหนึ่งช้อนในนี้นะคะที่เขามีมาแล้วนี่คือผักผงที่ช็อปของเรามีจำหน่ายนะคะช็อปที่ไลน์ at Natalie Health Shop เดี๋ยวไลฟ์เสร็จให้ลิงก์ไปแล้วกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อแชกลี Beyond Organic ยิ่งกว่าออร์แกนิกค่ะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดวิธีการปลูกวิธีการผลิตเก็บเกี่ยวแม้แต่กระทั่งตึกที่ทำงานเขาก็เป็น sustainable เป็นบริษัทที่เขาทำอาหารเสริมให้กับนักบินอวกาศ NASA นี่นะคะตอนนี้โค้ชก็นำมาจำหน่ายให้แล้วพยายามหาสิ่งดีๆมาให้พวกเราเพราะว่าบางคนเนี่ยหาผักออร์แกนิกไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยมีผักทานก็เลยเนี่ยค่ะหาอะไรพวกมาให้พวกคุณนี่คืออะไรคะนี่คือยำที่โค้ชไปยำมาแล้วมีเขาเรียกว่าผักชีอิตาลีแล้วก็มีนี่ค่ะสีแดงๆที่เห็นเนี่ยเห็นกันปะสีแดงนี่มันคือมะเขือเทศผสมกับน้ำมะนาวใส่เกลือนิดเดียวพริกไทยนะคะเกลือนิดเดียวจริงๆนะไม่มีผักชีอิตาลีเอาอะไรคะผักชีธรรมดาก็ได้แต่ผักชีอิตาลีมันมีความเข้มข้นแล้วก็มันช่วยดีท็อกซ์ได้ดีมากๆดีท็อกซ์ตับนะคะผักชีอิตาลีเม็ดเล็กๆที่เห็นนะคะนี่คือบัควีทไม่ใช่วีทไม่ใช่ข้าวสาลีไม่มีกลูเตนคนละอย่างกันนะคะบัควีทเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันเยอะค่ะทำเส้นโซบะแต่ว่าเส้นโซบะเขาผสมวีทเข้าไปด้วยวันนี้คุณได้ความรู้หลายอย่างเลยนี่คือบัควีทเป็นเมล็ดเป็นเกรนเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งมันจะเข้ากันได้ดีอย่างมากๆเลยค่ะนะคะคุณก็ทำไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่มะนาวบีบไว้ขยำมันหน่อยมันจะได้นิ่มๆเพราะว่าผักชีอิตาลีอ่ะมันแข็งกว่าผักชีไทยทีนี้สีเท่านี้มันยังสวยไม่พอนะเราก็เน้นความสวยงามด้วยนะคะใส่แครอทเข้าไปอีกนะอย่างนี้โอเคสีเหลืองก็คือพริกหยวกสีเหลืองนะคะปอนะคราวนี้ม้วนได้อย่าลืมนะคะกดให้แน่นๆแบบนี้โอเคนี่คือสูตรที่2ถ้าคุณใส่เยอะกว่านี้นะคะมันก็จะเป็นแบบอ้วนๆใหญ่ๆเห็นไหมแล้วแต่ว่าคุณจะทำไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบไหนนะคะต่อมาสูตรที่3หิวกันหรือยังเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะไปตลาดไปซื้อมาทำกันเลยเนาะโอเคสูตรที่3นะคะคุณจะนึกไม่ถึงเอาผักสลัดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กก็ได้ใส่ลงไปก่อนนะคะแบบนี้เห็นไหมไม่ต้องตัดให้มันเสียเวลาแล้วก็เอาแบบตรงสวยๆเนี่ยไว้ตรงไปปลายหน่อยเวลาที่คุณห่อเนี่ยมันก็จะออกมานิดนึงใช่ไหมมันออกมาข้างนอกสูตรนี้นะเป็นสูตรของแอนโทนีวิลเลียมค่ะใช้กล้วยคิดไม่ถึงกล้วยทำซูชิเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ติดใจมากค่ะสูตรนี้อร่อยกับกลายเป็นว่ามันอร่อยมากจริงๆไม่ได้พูดเล่นเราจะใช้ประมาณเนี่ยค่ะครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะได้สองแถวมันใช่ไหมแล้วตามด้วยนี่ค่ะหลายอย่างเลยทีนี้อันนี้นะคะไม่ควรจะใส่กะหล่ำปีหมักนะมันไม่เข้ากันกับกล้วยนะคะบางอย่างคุณควรจะรู้ด้วยอะไรเข้าไม่เข้าสูตรนี้นะคะโค้ชขอใส่แตงกวาไปแล้วก็แครอทหน่อยนึงแล้วก็นี่ค่ะใส่บรอกโคลีรากงอกเข้าไปเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันหวานคุณควรจะผสมผักที่มันขมๆไปมันจะกลบเกลื่อนกันมันจะทำให้ไม่รู้รสชาติผักสักเท่าไหร่เพราะว่าผักบรอกโคลีรากงอกเนี่ยนะคะมันจะออกเป็นรสชาติเหมือนอัลฟาฟ่ามันจะฝาดฝาดนิดนึงค่ะมันไม่หวานอร่อยเหมือนผักอย่างอื่นเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะกินให้ได้ใช่ไหมคะเราก็
ใช้กล้วยมีความหวานผักชีเข้าไปนิดนึงไม่เยอะมากนะคะเพื่อที่ไปกลบกลิ่นของบรอกโคลีรากงอกนะโอเคม้วนได้ไม่ยากเลยค่ะเวลาทำซูชิเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้ายิ่งคุณไม่มีเวลาจะไม่ต้องร้างกระทะอะไรเลยอ่ะมีแผ่นซีวีดเนี่ยเป็นคนถามนะคะว่าโค้ชคะแผ่นซีวีดเนี่ยเป็นมะเร็งกินได้ไหมคะได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะแล้วถ้าคุณซื้อมาแบบยิ่งออร์แกนิกได้ยิ่งดีนี่ค่ะสำหรับยี่ห้อที่โค้ชใช้เราก็ไม่ได้มาโฆษณาขายอะไรให้เขานะคะแต่ว่าไปเจอยี่ห้อออร์แกนิกใครอยู่ที่อเมริกาซื้อได้ทาง Amazon หรือว่าที่ Whole Foods โค้ชไปเจอนะคะเป็นแผ่นซีวีดออร์แกนิกเขามีขายราคาก็สูงกว่านิดหน่อยแต่ว่ามัน worth อ่ะมันคุ้มอ่ะคุ้มคุณจ่ายค่าอาหารตอนนี้หรือว่าคุณจะไปจ่ายค่าหมอตอนคุณแก่จริงไหมใช่ไหมอ่ะโอเค3สูตรได้ละชอบกันไหมคะชอบไหมใครทำทานอย่างนี้บ้างโค้ชแบงค์อยากชิมนี่เดี๋ยวคนจะสงสัยมากตอนแรกนะดูแอนโทนีทำนะเขาให้ใช้กล้วยทำเนี่ยนะไม่เคยเจอกล้วยทำซูชิพอเราไปลองทำนะโอ้โหนี่คุณอร่อยจริงๆค่ะอันนี้อันแรกทีนี้เวลาที่เราใช้ผักเนี่ยนะคะคุณจะต้องให้มันซีวีดมันนิ่มนิดนึงเพราะว่าถ้ามันไม่นิ่มมันจะหั่นแล้วมันจะแตกเห็นไหมแล้วถ้าเกิดคุณกดไม่นิ่มไม่แน่นใช่ไหมคะมันจะแตกออกมาได้อ่ะอันนี้เอาไปแบบคำใหญ่ๆอย่างนี้แล้วกันแล้วจัดให้ดูเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบว่ากดแน่นนะคะมันก็เลยจะแตกได้ง่ายถ้าแตกได้ง่ายนะเราก็ไม่วางแบบไม่วางแนวตั้งนะเราวางแบบแนวเนี่ยแนวนี้คอลี่ฟลาวเวอร์กล่ำดอกเนี่ยถ้าเปียกหน่อยเนี่ยเวลาที่คุณม้วนนะมันจะอยู่ดีกว่านี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้บรอกโคลีรากงอกค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเราควรจะทานบรอกโคลีรากงอกถ้าใครหาไม่ได้ทักโค้ชนาตาลีมานะคะที่ร้านน้ำผักของเราตอนนี้เรามีบรอกโคลีรากงอกเมล็ดค่ะเมล็ดนำเมล็ดเข้ามาออร์แกนิกแท้จริงๆนะคะแล้วคุณสามารถปลูกเองได้แล้วคุณปลูกเองได้เนี่ย7วันคุณก็ได้แบบนี้แล้วสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเราใช้บรอกโคลีรากงอกเป็นผักต้านมะเร็งอันดับหนึ่งที่โค้ชเน้นเสมอเลยว่าคุณต้องกินบรอกโคลีรากงอกนะแบบสดไม่มีเราก็มีแบบผงมาให้อันนี้เป็นกล้วยเห็นไหมคะข้างในจะออกมาเป็นแบบนี้นี่คุณใครทำกับข้าวขายนะที่คุณดูสูตรนี้ไปขายได้เลยนะคะโค้ชไม่ห่วงสูตรนะคะเอาไปช่วยคนเป็นมะเร็งต่อหรือคนป่วยคนอื่นๆนะคะเพราะโค้ชเห็นคนไทยที่ทำขายกันนะคะทำสลัดโรทำซูชิขายกันเนี่ยน้ำจิ้มไม่ผ่านค่ะคนป่วยทานไม่ได้นะคะคุณจะต้องทำน้ำจิ้มที่คนป่วยทานได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะสูตรนี้เนี่ยหัวเนี่ยมันจะแบบบัตเตอรี่คือแบบมันเหมือนเนยอ่ะมันแล้วก็เอากระหล่ำหมักจุลินทรีย์อ่ะมันออกไปเปรี้ยวเผ็ดนิดนึงเขาใส่พริกเข้าไปในตอนหมักแล้วอ่ะมันจะเข้ากันได้แบบมันอร่อยอ่ะเห็นไหมแทนข้าวได้แล้วสีออกมาสีสวยด้วยสวยป่ะให้คนทำก็สวยซูชิก็สวยน้ำจิ้มอะไรเข้ากับอะไรใช่ไหมแบบกล้วยเนี่ยมันหวานอยู่แล้วน้ำจิ้มสูตรที่3เนี่ยมันใช้เมเปิลไซรัปมันหวานอยู่แล้วมันจะหวานเกินไปก็เอาน้ำจิ้มที่เป็นเมเปิลไซรัปสูตรที่3เนี่ยไปทานกับสูตรแรกก็คือใช้กับกระหล่ำดอกเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีเพราะว่ากระหล่ำดอกเนี่ยมันจืดมันไม่มีรสชาตินะคะเราก็เอากระหล่ำดอกเนี่ยใช้กับสูตรน้ำจิ้มสูตรที่3ก็คือสูตรเมเปิลไซรัปกล้วยเนี่ยมันหวานอยู่แล้วใช้กับซอยซอสกับโชยุกับวาซาบิหรือจะใช้กับสูตรนี้ก็ได้นะคะใช้กับสูตรน้ำจิ้มที่ใช้กับถั่วลูกไก่มันจะเข้ากันได้ดีเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วเนาะแล้วคุณก็แต่งหน้าเนี่ยให้มันเป็นเหลืองๆแบบนี้เวลาที่คุณแต่งหน้าใช่ไหม
แล้วคุณก็อาจจะไปทําขายใช่ไหมเห็นกันไหมคะอ่ะห้าน่าทานไหมแล้วโชยุเนี่ยเราใช้กับอันไหนก็ได้นะกับโชยุเนี่ยอยู่หรือยังขออนุญาตกินกินแบบกล้วยก่อนแล้วกันนะกล้วยเนี่ยอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นคุณไปลองทำแล้วโพสต์มานะคะบอกโค้ชว่าซูชิกล้วยเป็นยังไงมีความมันของถั่วลูกไก่เพราะว่าเราใช้น้ำจิ้มถั่วลูกไก่แล้วก็กล้วยมันหวานอร่อยมากส่วนน้ำจิ้มสุดท้ายเนี่ยนะมันเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานคุณก็ลองทำทานกันแล้วก็คอมเมนต์มาบอกโค้ชว่าเป็นยังไงคะนี่เวลาที่คุณทำทานอาหารแบบอย่างนี้นะอย่าทำตัวให้ป่วยใจคือกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยใช่ไหมคุณลุกมาทำอาหารอย่างเงี้ยคุณลืมค่ะคุณลืมว่าเป็นมะเร็งคุณก็ทำไปเห็นไหมสวยๆแบบนี้มันทำให้คุณรู้สึกยังไงอยากทานใช่ไหมคะแล้วก็คุณจะอารมณ์ดีเวลาทำกับข้าวเนี่ยจะทำให้คุณรีแลกซ์ไม่ต้องไปคิดอะไรมากลืมไปซะว่าคุณป่วยส่วนคนที่ยังไม่ได้ป่วยคนทำอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่าเครียดเวลาที่คุณทำกับข้าวให้คนเป็นมะเร็งเพราะการบำบัดมะเร็งอ่ะมันไม่ใช่มีแค่อาหารค่ะทางกายคุณก็ปฏิบัติไปคุณก็ทำไปแต่อย่าให้ใจป่วยแล้วการที่คุณดูโค้ชนาดารีทำกับข้าวแบบนี้คุณเข้ามาดูคลิปแบบนี้ไม่ได้ทำให้คุณหายจากมะเร็งนะคะคุณต้องลงมือทำคุณดูเฉยๆนะคุณไม่อร่อยด้วยนะคุณดูเฉยๆอ่ะแล้วคุณไม่ได้ทำคุณจะหายได้ยังไงอย่าดูวิดีโออย่างเดียวดูวิดีโออย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คุณหายจากมะเร็งคุณจะหายได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำแล้วไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากคุณทำตัวเองแล้วอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องรองค่ะเรื่องหลักคือเรื่องของจิตใจอาหารเนี่ยจิบๆอย่าไปซีเรียสกับมันมีอย่างนี้ก็ทานอย่างนี้ไปถ้าไม่มีแบบนี้คุณก็ประยุกต์เอาทำแบบให้เข้ากันกับที่คุณทานได้เห็นไหมคะว่าการบำบัดมะเร็งการจะมีชีวิตอยู่ด้วยมีสุขภาพที่ดีอะมันไม่ได้ยากเลยอย่าคิดว่ามันยากคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายคิดแบบให้มีความสุขแล้วทำแบบนี้ทุกวันนะคะผมพยายามจะหาเมนูดีๆมาให้คุณอีกกดไลค์กดแชร์แล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้บอกเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วเราเจอกันวันศุกร์หน้านะคะอาจจะมีอะไรดีๆมาให้ดูแบบนี้อีกแล้วอยากให้โค้ชทำอะไรแบบไหนคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะจะได้ทำให้ถูกใจนะคะสวัสดีกันค่ะ